ีกรุ่นนึงนะครับที่เปิดตัวในงาน Motor Expo นะครับก็คือ Civic Manage นะครับเราเพิ่งเห็นการเปิดตัวในอเมริกาไปได้ไม่นานแล้วที่อเมริกานะครับเพิ่งขายไปเมื่อวันที่ประมาณสักตุลาคมนะครับประมาณปลายเดือนตุลาคมไม่นานนะวันนี้ฮะเปิดตัวในเมืองไทยนะครับปรับโฉมภายนอกเหมือนไม่เยอะแต่จริงๆรายละเอียดปรับเยอะอยู่เหมือนกันกระจังหน้าสีดำนะครับสำหรับในรุ่น RS สีดำเงายังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยปรับเยอะสุดก็คือแนวกันชนครับเนี่ยฮะแนวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็ยังเป็น LED สำหรับรุ่นตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็น RS Turbo ก็มีคิ้วโครเมียมครับตัวนี้สีดำเงาซึ่งถ้าเป็นโฉมอเมริกามันจะเป็นสีโครเมียมสีเงินแต่คิ้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอเป็นในรุ่นรุ่น EL รุ่น EL อย่างเงี้ยก็จะเป็นสีโครเมียมสีเงินนะครับแต่ว่าในรุ่น RS จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะฮะกระจังหน้ากับสีดำเงามีโลโก้ RS อยู่เหมือนเดิมนะครับและนี่ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้คือสีน้ำเงินใหม่นะครับเป็นสีน้ำเงินใหม่สีแดงที่คุณเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็จุดที่มีการทำสีมาใหม่นะครับแต่ลายล้อยังเหมือนเดิมก็คือเนี่ยครับล้อแม็กสีดำเงาตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็นการปัดเงาของในรุ่นที่แล้วเนี่ยเขามีการใช้เป็นสีออกแบบสีเข้มๆสีดำๆเข้าไปนะครับทำให้ตัวรถมันดูคมเข้มมากขึ้นดุดันมากขึ้นกล้องนะครับยังมาพร้อมกับกล้องมองภาพแสดงจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างอยู่เหมือนเดิมนะครับจับประตูก็เป็นโครเมียมแล้วก็ในส่วนของคิ้วโครเมียมที่ด้านบนของแนวกระจกด้านข้างนะครับอันนี้เหมือนกับใน Accord ตัวใหม่เลยนะครับเส้นสายตรงนี้สีน้ำเงินใหม่ผมเองเป็นคนชอบรถสีน้ำเงินอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดุดตาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งพามาดูนะครับด้านท้ายขึ้นบนเวทีกันแป๊บนึงนะฮะก็ด้านท้ายจะเห็นว่าสัญลักษณ์ RS ยังอยู่นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมกับไฟเบรกอันนี้ชิ้นนี้เหมือนเดิมไฟท้ายแนวเดิมเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับอะไรเยอะมันยังไม่ได้เป็นฟูลแบบฟูล LED ก็มี LED แค่แนวไฟท้ายครับที่เหลือไฟเลี้ยวอะไรก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ตรงนี้คือปรับใหม่ชิ้นนี้ปรับใหม่นะครับเนี่ยถามว่าใหม่ยังไงใหม่ตรงนี้แหละนะครับมีโครเมียมเข้ามามีสีดำนะครับแล้วก็โครเมียมแซมนะครับกล้องมองหลังยังอยู่แล้วก็เปิดฝาท้ายให้ดูหน่อยก็นี่ฝาท้ายก็มาพร้อมกับที่เก็บยางอะไหล่ให้ยางเป็นแม็กซิสมาเป็นล้อกระทะนะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระเพียงพออยู่แล้วภายในนะครับของตัว RS ก็จะเน้นเป็นสีดำไม่ว่าจะเป็นแผงข้างประตูตรงนี้บุนุ่มตรงนี้บุนุ่มนะครับบุนุ่มเต็มไปทนสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีการแซมเรื่องของวัสดุที่เป็นผ้าแล้วก็การเดินได้ที่ตัดกับตัวเบาะแต่เบาะไม่ได้ปรับดีไซน์นะครับแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าตอนผมไปลองขับเนี่ยสำหรับตัวใหม่นี้เขามีการปรับในเรื่องของฟองน้ำที่รองนั่งหรือเปล่านะครับส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพวกของปาร์กิ้งเบรกเบรกมือไฟฟ้าระบบอีคอนโหมดต่างๆมีแล้วก็นี่ครับตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็เลนคีปปิ้งนี่ครับดูครับมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมขึ้นมากุญแจนะครับมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากภายนอกตัวรถด้วยผมลองกดสตาร์ททีนึงไม่ได้เหยียบเบรกนะแต่ว่าจะกดให้ดูว่าหน้าจอนะครับมีเนวิเกเตอร์เดี๋ยวลองเข้ามาทางนี้ฮะกล้องฮะพร้อมนะมีระบบหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้ปรับสีได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาสำหรับในรุ่น Minor Change เมื่อก่อนไม่มีนะตรงนี้นะครับนี่เพิ่มเข้ามาแมปอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเนวิเกเตอร์โอ้โหภาพคมชัดมากนะครับปุ่มแบ็คนะครับดูแผนที่ค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์ไม่มีการเชื่อมต่อไม่ไปก่อนนะครับออดิโอนี่ครับแล้วก็ปรับวอลลุ่มนะครับตรงนี้ระบบปรับอากาศเป็นอัตโนมัตินะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็มีปุ่ม Climateกดปุ่มแล้วก็สามารถปรับที่หน้าจอได้มีพัตเตอร์ชิปมาให้ด้วยนะครับมีพัตเตอร์ชิปมาให้แล้วก็เนี่ยครับพวงมาลัยเชฟเดิมแต่ว่าตรงนี้แหละที่มันเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับในรุ่นมันเชฟในรุ่นตัวท็อปนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับ
หน้าปัดเรือนไม้นะครับก็เป็นฟูลดิจิตอลตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าเน้นเป็นโทนสีแดงถ้าเป็นในรุ่น EL เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ก็บอกถึงความเป็นสปอร์ตนะครับด้านขวาก็ปริมาณน้ำมันนะครับมีขีดไฟบอกด้านซ้ายเป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็มีตัวเลขตำแหน่งที่บอกเป็นตัวเลขดิจิตอลด้วยเบาะก็ฝั่งนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้ฝั่งนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกันสำหรับคู่หน้าแล้วก็การตกแต่งก็ผมว่ามันเหมือนเดิมนะสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้บุนุ่มอันนี้ก็เป็นลายอันนี้ก็จะแตกต่างจากตัว EL นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมี USB ช่องเสียบต่างๆ HDMI ต่างๆมาให้เกียร์เป็น CVT นะครับโอเคเท่านี้นะครับสำหรับ Honda Civic Minor Changeอันนี้เป็นรุ่น EL นะครับ EL ก็คือแน่นอนออปชันเบื้องต้นภายนอกนะครับก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็น Full LED มีแค่ไฟเดทัมมิ่งไลท์ที่เป็น LED เท่านั้นไฟเลี้ยงเป็นหลอดไส้อยู่สิ่งที่ตัว EL ก็ได้รับการปรับกระจังหน้าเหมือนกันนะครับกระจังหน้าไม่ปรับแต่ว่าที่ปรับกันชนนะครับแนวเส้นนี้ของ EL จะเป็นโครเมียมอันนี้จะเหมือนในโฉมอเมริกาแต่ว่าด้านบนของกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมสีเงินแบบนี้นี่คือการปรับใหม่นะครับนี่คือ EL ปรับใหม่จุดหนึ่งที่ EL ปรับคือแม็กขนาด16นิ้วในรุ่น RS จะได้ขนาด17ถ้าในรุ่น EL ได้ขนาด16แต่เป็น16ที่มีการปรับเป็นสีเทาครับเป็นแม็กสีเทาเข้มนะฮะแล้วยางตัวนี้ให้มาเป็นดันล็อกซีรีส์ยางนะครับเป็น215/55R16นี่ฮะไฟสถานะก็จะเป็นโครมใสแล้วก็ด้านในเป็นหลอดสีเหลืองเหมือนเดิมแต่เชฟตัวรถโดยรวมเหมือนเดิมนะครับคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับใน Civic อย่างตัวนี้คือเพิ่มราคาเพิ่ม 5,000 บาทนะครับตัว3ตัวเริ่มต้นเนี่ยเพิ่ม 5,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัว S เพิ่ม 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทก็คือได้ระบบ Honda Sensing ขึ้นมาระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าสำหรับ EL เดี๋ยวผมไล่ราคาให้ดูนะครับ EL นะครับก็รุ่น EE นะครับราคาอยู่ที่ 874,000 บาทนะครับเพิ่มขึ้น 5,000 บาทขยับมาที่รุ่น EL นะครับราคาอยู่ที่ 964,000 บาทก็เพิ่มขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่น Turbo เริ่มต้นนะครับราคา 1,104,000 บาทเพิ่มขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันแล้วก็ท็อปสุดมากับระบบ Honda Sensing นะครับระบบ Active Cruise Control นะครับที่จะแปลผ่านความเร็วอัตโนมัติตามรถยนต์คันหน้าเนี่ยสำหรับในรุ่น RS ก็ราคาอยู่ที่ 1,219,000 บาทนะครับสำหรับ Turbo RS สำหรับในรุ่นนี่ฮะ EL ก็ได้กล้องเหมือนกันกล้องแสดงภาพจากจุดอับสายตากล้องมองหลังมีมาให้อยู่แล้วสิ่งที่มีก็คือเบาะสีเบจนะครับแต่เบาะสีเบจตรงนี้จะเปลี่ยนไปตามสีตัวรถอย่างเช่นคันนี้สีเทาเบาะก็จะได้สีเบจแต่ถ้าเกิดรถคันนี้เป็นสีขาวเบาะจะได้เป็นสีดำนะครับในรุ่น 1.8 และการตกแต่งภายในตรงนี้จะแตกต่างไปจากตัว RS ตัว RS จะไม่ใช่ลายนี้นะครับตัว 1.8 จะเป็นสีดำแล้วก็จะเป็นแบบลวดลายแบบนี้ตัว RS จะไม่ใช่นะครับแต่งานภายในก็ยังบุนุ่มเหมือนเดิมนะครับเชฟการดีไซน์เหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือเบาะครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับสำหรับเบาะใหม่ผมไม่รู้ว่าผมอาจจะไม่ได้ขับ Civic มานานแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเบาะมันนุ่มอ่ะมันนุ่มกว่าเดิมว่าผมไม่แน่ใจแต่เหมือนจะนุ่มกว่าเพราะว่าอย่างตัวที่วางแขนตรงเนี้ยเนี่ยครับบีบมือเดียวได้เลยอ่ะคุณนะฮะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าเบาะรองนั่งก็นุ่มขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสายของเบาะตรงนี้เนี่ยของเดิมก็มีแต่ของใหม่เนี่ยมันจะเป็นผ้าครับแต่ผมรู้สึกว่าของเดิมทำได้ดีกว่าสำหรับตรงนี้ลายคนละลายลายนี่เปลี่ยนใหม่สีดำก็เหมือนกันสีดำก็จะตรงนี้เป็นผ้าเหมือนกันนะครับแต่ห้องโดยสารการนั่งสบายอยู่แล้วสำหรับ Civic นะครับก็ตัวนี้เบาะด้านข้างฝั่งนี้เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของ RS ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันซึ่งตัว RS ก็ได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเข้ามา Honda Sensing นะครับระบบ Honda Sensing ที่เพิ่มเข้ามานะระบบแรกนะครับก็คือระบบแจ้งเตือนการชนนะครับแล้วก็ตรวจสอบคนเดินถนนนะครับแล้วก็จะสามารถทำงานร่วมกับระบบช่วยเบรกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมความเร็วและปรับความเร็วแปรผันตามรถยนต์คันด้านหน้าด้วยนะครับ Active Cruise Control นะครับ
แล้วก็อีกระบบหนึ่งนั่นคือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถหรือเลนคีปปิ้งนะครับแล้วก็จะมีระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางจราจรนะครับและระบบสุดท้ายคือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติซึ่งก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่กระจกด้านบนนะครับด้านบนของแนวกระจกตรงนั้นนะครับก็มาดูได้ที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับในปี2018ก็ตั้งระหว่างวันที่30พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคมนะครับ